เอมมี่มรกตรำให้ชาวปนกิจคุณยายเสียใจไม่ได้บอกรักให้มากกว่านี้เสียใจที่สุดคือการไม่ได้บอกรักหลังน้ำตาตลอดทั้งงานสำหรับนักแสดงสาวเอมมี่มรกตที่สูญเสียคนสำคัญของครอบครัวอย่างคุณยายบุญทองมรกตคุณยายที่เลี้ยงดูเจ้าตัวมาจนเรียกว่าติดปากว่าแม่ยายซึ่งทำพิธีชาวนากิจไปเมื่อวันที่30ตุลาคม2567 เอมมี่มรกตตัดพอถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะบอกรักทุกวันโดยวันที่31ตุลาคม2567เอมมี่มรกตลงภาพบรรยากาศงานชาปรกิจของแม่ยายพร้อมแคปชั่นเศร้าสิ่งที่เสียใจที่สุดคือการที่ไม่ได้บอกรักแม่ยายมากกว่านี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะบอกรักทุกวันเลยค่ะชีวิตคนเรามันสั้นถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมบอกรักปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องคนรักในครอบครัว บางทีคนแก่คนเฒ่าเขาได้ยินอาจทําทให้เขาชื่นใจและยิ้มได้ในแต่ละวันทําเมื่อยังมีโอกาสก่อนที่มันจะสายไปนะคะตอนนี้คุณแม่ยายไปอยู่บนสวรรค์แล้วพักผ่อนหลับให้สบายนะคะไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราทางนี้คําสอนและคุณความดีของแม่ยายจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปค่ะพวกเราทุกคนขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญทุกคนที่รวมส่งแม่ยายขึ้นสวรรค์ในครั้งนี้นะคะตระกูลมรกต ่ามการคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมาก